การแข่งขันวาดภาพดิจิทัลเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบันด้วยสื่อดิจิทัลขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ค่ะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเครื่องมือโปรแกรมต่างๆทั้งนี้ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานจำนวนหนึ่งผลงานจากการสร้างด้วยเครื่องมือโปรแกรมต่างๆขึ้นเองเท่านั้นกติกาและเงื่อนไขในการแข่งขันนะคะ 1. นักเรียนออกแบบภาพวาดดิจิทัลตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขันค่ะ 2. ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน 3. นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลได้อย่างอิสระค่ะ 4. สร้างสรรค์ผลงานขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้โดยใช้โหมดสี RGB ค่ะ 5. ในการแข่งขันนะคะให้เขียนแนวคิดในการออกแบบด้วยค่ะไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 และสุดท้ายนะคะผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะกติกาและเงื่อนไขสำหรับนักเรียนประถมจะมีการฝึกซ้อมการแข่งขันในระหว่างวันที่7-11พฤศจิกายนและจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่14-18พฤศจิกายนโดยจะใช้เวลาในคาบเรียนของวิชา TEP ในการซ้อมและแข่งขันค่ะในระหว่างการซ้อมและแข่งขันนะคะนักเรียนสามารถเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆที่นักเรียนจะใช้ในการแข่งมาเองได้นะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางคณะกรรมการเตรียมไว้ให้ได้ค่ะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนำเสนอของผลงาน40คะแนนค่ะความสวยงาม30คะแนนการสื่อความหมายและมีองค์ประกอบครบถ้วน20คะแนนค่ะความถูกต้องสมบูรณ์ของผลงาน10คะแนนเกณฑ์การตัดสินนะคะคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้นอันดับ 1-3 จะได้รับรางวัลตามลำดับค่ะ